สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมดร.ป้องกิติโชติมุสิกภูมะกันอีกเช่นเคยนะครับในค่ำคืนวันอังคารเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าๆเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดเพื่อชาติกับคลังสมองวปอ.เพื่อสังคมเป็นรายการสาระดีนะครับที่เรานำเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์เป็นความรู้เพื่อจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้มาร่วมกันคิดเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยของเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้มีส่วนในการที่ได้ร่วมนะครับที่จะช่วยนะครับสื่อสารกับคุณผู้ชมนะครับถึงพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมและทางด้านการผังเมืองนะครับซึ่งเราจะมาร่วมกันคิดเพื่อจะสืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ร่วมกันนะครับแน่นอนครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากแขกรับเชิญพิเศษจริงๆนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการผังเมืองและก็ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมนะครับขอต้อนรับคุณหญิงทรงสุดายอดมณีนะครับท่านในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคุณหญิงยังเคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเพิ่งจะหมดวาระไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับคุณหญิงกรรมการคณะนี้มี2 ครั้งแล้วนะครับ2 ครั้งนะครับคุณหญิงตอนนี้หมดครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าคุณหญิงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ผมว่าประเทศไทยรับทราบดีนะครับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านนะครับในประเทศที่มีประสบการณ์อย่างมากมายในเรื่องการผังเมืองแล้วก็ภูมิสถาปัตยกรรมนะครับและแน่นอนครับคุณหญิงก็ยังได้มีโอกาสได้ตามเสด็จนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคุณหญิงน่าจะมาเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ดีทีเดียวนะครับที่นี้ผมขออนุญาตเรียนถามก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องพระจีรภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านการผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมผมต้องเรียนถามคุณหญิงก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาคุณหญิงได้มีโอกาสนะครับได้ตามเสด็จใกล้ชิดในหลายๆครั้งนะครับต้องเรียนถามถึงความประทับใจของคุณหญิงที่ได้มีโอกาสตามเสด็จได้ชมพระจริยวัตรได้เห็นทรงงานนะครับเห็นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆคุณหญิงมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับคือดิฉันก็โชคดีนะคะที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลายครั้งนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งตามเสด็จไปที่สกลนครครับนะคะตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพที่เขาวงอะค่ะคนะคะจังหวัดสกลนครแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ไปนะคะพอเสด็จถึงเนี่ยก็ส่งไปตรงอะไรใช้ศัพท์ธรรมดาก็คือไปส่งทักทายอะนะคะทักทายชาวบ้านอย่างใกล้ชิดมากเลยนะครับพวกชาวบ้านเขาโชคดีมากที่ได้เฝ้าใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ทรงถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพวกเขานะคะแล้วก็มีพิธีวันนั้นมีพิธีใบสีสู่ขวัญด้วยชาวบ้านก็ได้เข้ามาผู้แก่ผู้เฒ่าอะไรนะคะได้มาผูกพระกรพระกรผูกข้อมือค่ะในระหว่างผูกพระกรเนี่ยก็ทรงทักทายนะคะทรงแย้มประสงค์ตลอดเวลาชาวบ้านครับนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงแยกกันปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แยกเป็นคณะหนึ่งนะคะทรงขับรถพระที่นั่งโดยพระองค์เองนะคะคือจะเสด็จเข้าไปตามหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยากจะทอดพระเนตรด้วยว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรจริงๆอ่ะนะคะครับตอนนั้นก็สามีได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนดิฉันเองก็เฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่นะคะพระองค์ท่านก็จะให้ราษฎรเข้ามาเฝ้าอย่างใกล้ชิดเลยพระองค์ท่านเนี่ย
ทรงนั่งกับพื้นน่ะทรงนะประทับกับพื้นแล้วก็มีโต๊ะเตี้ยๆสำหรับทรงงานแล้วชาวบ้านก็เอางานฝีมือที่เขาทำอย่างการทอผ้าอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมาให้ทอดพระเนตรนะคะก็ส่งติชมแล้วก็พระราชทานคำแนะนำต่างๆเป็นเวลาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงติดๆกันเลยนะโดยไม่เสด็จไปไหนเลยอ่ะซึ่งน่าแปลกมากเพราะว่าพวกเราผู้ตามเสด็จเนี่ยยังออกไปเดินมั่งไปทานอาหารบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่พระองค์ท่านที่ประทับอยู่กับที่เลยนะฮะจนกระทั่งค่ำเลยคือตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเสด็จกลับมาอีกทีนั่งเกือบสามทุ่มนะคะมืดตอนนั้นมืดสนิทแล้วท่านก็ทรงสละเวลาให้กับชาวบ้านพื้นที่นะครับพอเสด็จกลับมาแล้วก็มาก็รับสั่งเล่าให้คณะที่อยู่ที่ศาลาเนี่ยฟังว่าเสด็จไปที่ไหนๆบ้างนะคะแล้วก็หันมาทางสามีดิฉันแล้วก็รับสั่งบอกว่าพาไปดิสโก้มาเป็นยังไงบ้างคือทรงมีพระอารมณ์ขันนะฮะอันนี้คือหมายถึงเพราะว่าทางที่เสด็จไปเนี่ยเป็นทางที่ขรุขระมากเลย คือเรียกว่าแม้แต่เกวียนเนี่ยก็ไม่อยากจะวิ่งแล้วอ่ะนะคะมันเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระมากจนไปสั่นมารถใช่ค่ะรถก็กระเทือนสั่นไปสั่นมาในดิสโก้เทคนะครับใช่ค่ะนะครับผมผู้ที่ตามเสด็จทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะพระชนม์ขันมากด้วยไม่กล้าบ่นเพราะว่าดูพระองค์ท่านเนี่ยยังทรงสดชื่นอยู่เลยนะคะที่เสด็จเข้าไปตามหมู่บ้านก็เนื่องจากว่าจะไปเยี่ยมราษฎรเองบางแห่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวก่อนเรื่องหน้านะคะพอทราบว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมานี่ก็ออกมากันใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะทรงถามว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องการขาดน้ำครับค่ะท่านก็จะทรงถามเขาว่าถ้าเผื่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้จะขุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยบ่อน้ำกักไว้กับน้ำเหมือนกับที่ท่านรับสั่งเรื่องแก้มลิงอ่ะนะคะเป็นที่มาใช่ค่ะจะมีที่ไหนที่จะทำได้บ้างนะคะแล้วก็ท่านจะขุดตรงเนี้ยจะดีไหมนะคะชาวบ้านจะชอบไหมจะมีคนให้ที่หรือว่าให้เช่าที่หรืออะไรหรือไม่นะคะท่านจะรับสั่งถามชาวบ้านตลอดคือท่านจะไม่ทรงสั่งว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะท่านไม่เลยจะทรงถามความเห็นความต้องการชาวบ้านก่อนเสมอใช่ไหมครับถ้าว่าเขาตกลงแล้วเห็นดีกันด้วยส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยท่านถึงจะทรงทำจะเป็นแบบนั้นนะคะครับนี่คือความหลังความประทับใจที่คุณหญิงได้ติดตามเสด็จใกล้ชิดนะครับอันนี้คือเราต้องเรียนถามคุณหญิงต่อครับว่าคุณหญิงได้ตามเสด็จในหลายๆครั้งเนี่ยได้เห็นแน่นอนครับพระจริยวัตรที่ทรงมีพระเมตตากับชาวบ้านประสบกรณิกรมากเลยนะครับทุกคนทราบซึ้งแน่นอนนะครับต้องเรียนถามครับว่าพวกชาวบ้านพวกนี้เนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะครับใช่เพราะว่าได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็ได้กราบบังคมทูลในเรื่องต่างๆที่เขามีความทุกข์มีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมยังต้องอิจฉานะครับกราบบังคมทูลท่านเองเลยท่านเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเขามีบุญมากนะครับและโชคดีมากแล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหาเขาเองทรงมีพระมหากรุณาคุณอย่างมากที่ต้องเรียนถามครับว่าคุณหญิงได้เรียนรู้ในการที่จะน้อมนำแน่นอนครับคงต้องได้เห็นพระจริยวัตรที่งดงามเห็นการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับรวมถึงแน่นอนพระบรมราโชวาทคงจะต้องมีด้วยใช่ไหมครับที่ตรัสกับคุณหญิงหรือคนใกล้ชิดโดยตรงตรงนี้คุณหญิงเขาจะเล่าได้ไหมครับคือมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ที่ประทับใจแล้วก็ฝังใจมานานนะคะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะแล้วก็มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านไปทรงพบเห็นมานะคะในปี2526เนี่ยเกิดน้ำท่วมคงจำได้ใช่ไหมเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วก็เป็นเวลานานมากเป็นเดือนเลยอะชาวบ้านก็เดือดร้อนมากนะฮะชาวกรุงเทพนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนอะนะคะก็เสด็จไปทรงเยี่ยมนะอย่างที่อโศกแถวอโศกเนี่ยท่านก็เสด็จไปแล้วก็ท่านต้องเสด็จไปทางเรือเพราะว่าท่านรับสั่งท่านก็ทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างที่ว่าเนี่ยท่านบอกว่าท่านเสด็จไปตามคลอยนะคะตอนแรกเราก็งงๆท่านทรงใช้คำว่าคลอยทรงใช้คำว่าคลอยก็ท่านเขาบอกว่าก็ซอยมันไม่ได้เป็นซอยแล้วอ่ะมันมีแต่น้ำนะฮะมันกลายเป็นคลองท่านก็เลยเอามาผนวกกันเป็นคลอย
นะคะเนี่ยก็เสด็จไปทางเรือคือทางเรือเล็กๆกันนะฮะเป็นเรือเล็กๆที่เข้าไปแล้วก็ไปลอดใต้สะพานนะฮะท่านบอกว่าเป็นสะพานเตี้ยๆน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงจากใต้สะพานประมาณสักเมตรเดียวอะครับนะฮะเมตรกว่าๆประมาณเมตรกว่าๆท่านเข้าไปตอนแรกเนี่ยคนเขาก็จะไม่ให้ท่านเสด็จเข้าไปแต่ท่านก็อยากจะเข้าไปว่าทอดพระเนตรว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะพอเสร็จแล้วท่านก็บอกเห็นอะไรรู้ไหมเห็นสายไฟเนี่ยระโยงระยางไปหมดเลยต่อกันแบบไม่เป็นทางการท่านใช้คำภาษาอังกฤษนั่นนะคะ คือว่าต่อแบบไม่เป็นทางการเลยต่อกันเองอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนในสถานการณ์ที่น้ำท่วมใหญ่อันตรายแน่นอนจากสายไฟใช่ไหมครับใช่คนตกใจบอกว่าท่านเสด็จเข้าไปได้ไงทรงเสี่ยงพระองค์มากเลยอ่ะนะฮะเพราะว่าน้ำกับไฟนี่มันก็ทราบอยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ท่านก็เสด็จเข้าไปแล้วท่านก็ต้องส่งก้มพระเศียรลงให้ชิดที่สุดเลยเพื่อไม่ให้โดนสายเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยดิฉันนึกถึงไอ้สายไฟเนี่ยมันไม่ใช่แต่ใต้สะพานอะไรหรอกที่เราเห็นระยงระยางอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสนะฮะอยากจะพูดด้วยเรื่องสายไฟเนี่ยก็พอดีได้มาเป็นสนชเนี่ยหน้าที่นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับใช่นะฮะแล้วก็วันแรกที่ท่านนายกประยุทธ์ได้มาแถลงนโยบายกับทางสภานะคะหลังจากที่ท่านแถลงเรื่องอื่นเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็ยกมือขอพูดว่าอยากจะเสนอให้รัฐบาลทำเรื่องนำสายสาธารณูปโภคลงดินเนี่ยเป็นนโยบายด้วยอันหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าท่านนายกท่านก็จดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดอะไรจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้นะครับที่เราประมาณสักข่าวใช่ห้าหกเดือนเนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มใช่ที่ท่านนายตามนโยบายคณะรู้สึกจะเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีเลยที่จะนำสายไฟลงดินซึ่งได้เริ่มแล้วก็ดีใจมากเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณยิ่งได้สืบสานพระราชปณิธานของท่านราชการท่านด้วยนะครับในเรื่องแน่นอนตอนนั้นท่านก็รับสั่งบอกว่าสายไฟพวกนี้มันก็จริงเป็นเรื่องความอันตรายความปลอดภัยในชีวิตของประสบนิกรของท่านนะครับเรียกว่าท่านทรงมีพระเมตตาก็ดีใจที่มีโอกาสได้สืบสารพระราชปณิธานเรื่องนี้อันนั้นเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณหญิงมีความประทับใจนะครับที่ได้ติดตามนะครับใกล้ชิดนะครับที่ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ที่คงต้องขออนุญาตครับคุณหญิงครับคงต้องเข้ามาถึงเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้แล้วครับในเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็แน่นอนพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับด้านการผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าจริงๆพวกเราแม้แต่ผมตั้งแต่โตมาเนี่ยจะเห็นท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านนี้แทบจะตลอดเลยไม่ว่าท่านจะเสด็จที่ไหนท่านจะมีแผนที่ใช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นใช่ครับจะสำรวจทรงสำรวจภูมิประเทศต่างๆการจัดการที่ดินต่างๆอะไรนะครับที่อยากเรียนให้คุณหญิงได้ลองยกตัวอย่างครับว่าจริงทรงทุ่มเทเสียสละปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านนี้นะครับเพื่อพวกเราประสบกรณิกรชาวไทยมีเรื่องเด่นๆเนี่ยอะไรบ้างครับคุณหญิงครับที่จริงก็แม้มีหลายเรื่องจนกระทั่งที่จริงอาจจะไม่เคยได้นะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่คือเรื่องดินเนี่ยนะท่านทรงเห็นความสำคัญของดินมากอันนี้เคยได้ยินรับสั่งหลายครั้งเรื่องที่ดินมันหน้าดินมันการรักษาหน้าดินหน้าดินเนี่ยมันทลายอ่ะนะคะท่านก็รับสั่งเรื่องหญ้าแฝกเนี่ยซึ่งคนเนี่ยไม่ค่อยคิดว่าหญ้าแฝกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะที่จริงดิฉันเองก็ตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนหลังเนี่ยพอฟังท่านแล้วเนี่ยถึงได้ท่านว่าหญ้าแฝกนี่มีประโยชน์มากนะฮะเพราะว่าเวลาที่ปลูกหญ้าแฝกไว้ตามชายน้ำทั้งหลายเนี่ย มันจะทำให้ดินไม่ทลายหรือว่าตามเนินเขาอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเปิดปลูกเอาไว้เนี่ยดินมันจะไม่ทลายลงมาใช่ครับการทำทลายของหน้าดินใช่แล้วก็จริงๆรักษาหน้าดินด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือที่ย่าแฝกเป็นโครงการหนึ่งนะครับทีนี้จริงๆก่อนเริ่มรายการนี้ผมได้พูดคุยกับคุณหญิงว่าจริงๆมันยังมีโครงการที่คุณหญิงสนใจอย่างเช่นการที่ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ผักตบชวาใช่ไหมครับในการบำบัดอันนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่ได้ยินรับสั่งในเรื่องนี้ก็คือวันนั้นได้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่
ที่สวนจิตรลดานะคะที่พระราชวังจิตรลดานะคะแล้วก็ได้มีผู้ทูลถามว่าที่สวนจิตเนี่ยน้ำเน่าไหมนะคะท่านก็รับสั่งว่าเน่าแล้วมันมีคลองมีคูอะไรเยอะเหมือนกันนะท่านบอกเน่าเรียกว่าน้ำเหม็นเลยล่ะนะคะแล้วก็ทรงหาวิธีแก้นะคะตอนแรกก็มีผู้เสนออะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะเชียวแต่ว่าต้องใช้เงินต้องหลายล้านเนี่ยท่านก็เลยรับสั่งบอกว่าเอาท่านจะลองแก้เองก่อนท่านก็ทรงใช้ผักตบชวาเนี่ยฮะนะคะเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งค่ะใช่ซึ่งคนคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะปรากฏว่าท่านให้เอามาลงครับผักชุบนะฮะมันสามารถที่จะดูธรรมชาติของผักตบชวาจะดูสารพิษในน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็ร่วมกับไอ้กังหันกังหันน้ำซึ่งตอนหลังเนี่ยจะได้มาชื่อว่าเป็นชัยพัฒนาชัยพัฒนาท่านจดสิทธิบัตรใช่ไหมใช่ใช่หลังจากที่จดแล้วต้นนะครับก็เป็นเริ่มปรากฏว่าหายนะคะหายใช่ไหมครับค่ะท่านก็เลยรับสั่งว่ามีประโยชน์หลายอย่างนะผักตบชวาเนี่ยไม่ใช่แต่ทำช่วยทำให้น้ำดีขึ้นเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไปทำปุ๋ยก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรต่ออะไรก็ได้หลายอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเอามาสารอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ประโยชน์จากวัชพืชซึ่งใช่ซึ่งเหมือนกับไม่มีค่าในน้ำนะครับแต่เอามาเสร็จแล้วเราจะไม่อยากใช้ก็ไปทำเป็นปุ๋ยได้แต่ว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จะมาสามารถเอามาถักสารเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ทำเฟอร์นิเจอร์ทำโหมดทำอะไรก็ได้เรื่องโครงการอีกโครงการนึงนะที่ผมเชื่อว่าประชากรชาวไทยได้รับทราบอย่างดีนะครับถึงความสำคัญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นคือโครงการคลองลัดโพกับสะพานภูมิพลใช่ไหมครับใช่พูดถึงเรื่องน้ำละอันนี้อยากให้คุณหญิงช่วยเล่านิดหนึ่งครับเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าพวกเราซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในคุณอุปการอันนี้อย่างมากเลยครับผมที่บางกระเจ้าครับผมนะคะตรงนั้นตอนนี้คือน้ำจะท่วมทุกปีเลยที่เป็นกระเพาะหมูใช่ใช่ค่ะตรงนั้นเนี่ยโค้งที่สุดจะมีปัญหาประชาชนแถวนั้นก็จะมีความเดือดร้อนมากเพราะว่าเวลาที่น้ำไหลลงมาจากทางเหนือแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องน้ำมันจะต้องวนไปที่เป็นกระเพาะหมูเนี่ยซึ่งมีระยะทางยาวถึง18เมตร18กิโลเมตรฮะ18กิโลเมตรใช่ขอโทษที18กิโลเมตรนะฮะมันต้องใช้เวลานี่นานเป็นต้องกี่ชั่วโมงอะนะฮะต้องหลายชั่วโมงทีเดียวนะฮะที่จะลงทะเลไปได้เนี่ยใช้เวลานานทีเดียวซึ่งไม่ทันแน่นอนถ้าน้ำเหนือหลากมาเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมก็เลยมีพระราชดำริเรื่องคลองลัดโพครับซึ่งมีระยะทางเพียง600เมตรครับนะคะน้ำก็จะสามารถระบายได้ลงทะเลได้เร็วฮะได้ตัดลงไปเลยอันนี้ถ้าเกิดว่ามีจะมองเห็นตรงส่วนที่คอดนั่นนะขอคอดที่สุดของใช่ใช่อันนั้นที่ขุดเป็นคลองซึ่งจริงๆผมได้ทราบข้อมูลว่าจริงๆคือมีมานานแล้วเป็น300กว่าปีใช่ไหมแต่ว่าถูกทิ้งร้างตื้นเขินทีนี้ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลที่เราต้องจับที่น้ำต้องประพานไม่หน้าอ้อมไปต้องหลายชั่วโมงเนี่ยมาเหลือนิดเดียวนะคะพระราชดำริให้ขุดลอกคลองปรับปรุงตรงนี้ใช่ไหมครับจนที่มาคลองลัดโพแล้วก็ตรงที่เป็นบางกระเจ้าเนี่ยก็โปรดให้เป็นหมู่บ้านนะฮะทำเป็นคือให้ผู้ที่เขาเคยอยู่เดิมเนี่ยเขารักษาลักษณะเดิมของเขาเอาไว้ครับอนุรักษ์ทั้งวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็รักษาชีวภาพความหลายหลากหลากทางชีวภาพทางชีวภาพไว้นะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหมู่บ้านเป็นอย่างไรก็อยากให้รักษาไว้อย่างนั้นต่อไปเนี่ยอาจจะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะครับนะฮะคล้ายๆกับที่ปากเกร็ดนะก็มีหมู่บ้านมอญอะไรต่ออะไรเนี่ยนะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยทำดีๆเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งได้ซึ่งอันนี้ผมว่าจริงๆเป็นหนึ่งในโครงการซึ่งสร้างคุณูปการให้กับประสบนิกรชาวไทยของพวกเราอย่างยิ่งนะครับน้ำก็ไม่ท่วมละใช่ใช่แล้วก็กรุงเทพตอนในที่ปกติคือน้ำระบายลงแม่น้ำไม่ทันปากน้ำของทะเลไม่ทันก็ได้เยอะนะครับเพราะว่ามีประตูน้ำด้วยใช่ครับคอยเปิดครับพอน้ำทะเลหนุนก็สมุทรปราการไม่ท่วมปิดไว้น้ำก็ไม่เข้ามาพอเวลาต้องการจะระบายออกก็ระบายเปิดประตูน้ำก็ระบายออกได้ครับซึ่ง10ปีแล้วนะครับที่เราได้ใช้อันนี้แล้วก็แน่นอนมีสะพานโอ้อันนั้นก็ช่วยปัญหาจราจรมากเลยขึ้นมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับใช่สองสะพานเนี่ยนะครับสะพานภูมิพล1สะพาน2เพื่อจะระบายนะครับการจราจรจากพระประแดงมานะครับอันนี้ผมว่าเป็นโครงการซึ่งผมว่าพวกเราประชากรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับผมนะคะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆมีเราต้องใช้เวลากันอีกหลายครั้งเลยทีเดียวที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับผมอยากเรียนให้คุณหญิงฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับแน่นอนครับอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสืบสารพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเราทำในเรื่องการดูแลรักษานะครับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของนะครับสวนของชุมชนของบ้านเรานะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆที่คุณหญิงคิดว่าอยากเห็นประชาชนคนไทยประสบกรณิกรชาวไทยสืบสานพระราชบัญญัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับเป็นใจคุณหญิงครับผมคือสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยนะฮะต้นไม้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะครับทุกแห่งที่มีพื้นที่ที่เราจะพอปลูกต้นไม้ได้เนี่ยปลูกเถอะเพราะว่าต้นไม้นี่มันคือถ้าปลูกเยอะๆแล้วเนี่ยมันเป็นปอดของเราทีนะฟอกอากาศนะคะอันนี้อยากจะขอเล่านิดหนึ่งขอเวลาเล่านิดเดียวที่เกี่ยวกับสวนหลวงอะค่ะนะคะสวนหลวงเนี่ยตอนปี2530ครับผมนะคะตอนนั้นเนี่ย60พรรษาครับนะคะพระชนมายุครบ60พรรษาก็มีผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็นั่นว่าจะทำอะไรถวายดีท่านก็รับสั่งไม่ต้องทำอะไรทำอะไรก็ตามที่ประชาชนสนใจจะได้ประโยชน์ครับแล้วท่านบอกว่าท่านรับสั่งว่าสวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพของประชาชนครับนะคะก็เลยเกิดสวนหลวงร.9ร.9ขึ้นนะคะค่ะครับแล้วก็ในสวนหลวงร.9เนี่ยท่านก็จะรับสั่งให้ปลูกป่าชายเลนจะมีทั้งป่าชายเลนมีทั้งในรูปแบบของป่านิเวศหลายพันไม้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนจะไปศึกษาได้นั่นคือไปพักผ่อนหย่อนใจได้นี่คือสายพระเนตรแล้วก็พระอัจฉริยภาพที่ทรงมองเห็นความสำคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับประชาชนนะครับความเป็นอยู่ให้ประชาชนทั้งหลายใช่ไหมครับมีความสุขแล้วก็มีความสมดุลกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับคุณหญิงครับไม่ทราบเรื่องอื่นคุณหญิงมีอะไรที่อยากจะฝากครับนอกจากที่อยากจะฝากถึงทุกท่านเลยนะคะก็คือเรื่องความรู้รักสามัคคีครับผมอันนี้เนี่ยมีนั่นนิดนึงว่าดิฉันมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่4ธันวาคม2543ครับนะคะเดี๋ยวกัน34ค่ะขอโทษที2534ครับท่านรับสั่งในวันนั้นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วคือเมื่อปี32เนี่ยท่านได้รับสั่งเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะคะแล้วก็พอถึงปี34เนี่ยก็ได้เกิดวันสิ่งแวดล้อมไทย คือในวันที่4ธันวาคมของทุกๆปีค่ะนะคะท่านบอกว่าใช้เวลา2ปีวันนี้คือหมายถึงวันที่4ธันวา34เนี่ยนะคะท่านจะรับสั่งในเรื่องเกี่ยวกับรู้รักสามัคคีนะคะแล้วท่านก็รับสั่งซึ่งดิฉันเองดิฉันก็ฟังแล้วจนกระเทือนใจจนวันนี้นะฮะท่านบอกว่าท่านรอ2ปีถึงได้มีวันสิ่งแวดล้อมไทยครับไม่ทราบว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนอีกกี่ปีที่จะมีวันรู้รักสามัคคีนะคะแล้วก็จนกระทั่งเสด็จสวรรคตก็ยังไม่มีวันนั้นครับผมนะคะครับวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่พวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยครับคือเศร้าสลดมากนะคะคใหญ่หลวงเลยเป็นความทุกข์ของพวกเราอย่างใหญ่หลวงเลยนะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่เกิดความสามัคคีขึ้นนะคะวันนั้นเนี่ยมีจิตอาสาเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กแว้นหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันรับส่งผู้โดยสารมาสนามหลวง ฟรีเลยนะคะคแล้วก็บรรดานักเรียนอาชีวะทั้งหลายที่เขาเคยตีกันเขาก็ตั้งปฏิญาณว่าเขาจะไม่ตีกันถวายพระองค์ท่านนั่นคือเป็นสัญญาณที่ดีที่ให้เห็นว่าเกิดความสามัคคีขึ้นนะคะดูรักสามัคคีกันระดับหนึ่งละแต่คุณหญิงอยากเห็นดิฉันอยากให้เกิดวันนะครับให้เราวันรู้รักสามัคคีเนี่ยแบบนี้ไว้ตลอดไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่านเคยรับสั่งเอาไว้ท่านนะครับผมแล้วก็ไม่มีจนกระทั่งบัดนี้อยากให้มีครับผมคุณผู้ชมครับน่าเสียดายนะครับเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในการที่เราได้รับทราบรายการได้สื่อสารเกี่ยวกับพระเจริญภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ทรงเสียสละนะครับทรงเหนื่อยเพื่อพวกเรานะครับทั้งในเรื่องของ
ภูมิสถาปัตยกรรมการวางผังเมืองแก้ปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องการความลำบากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับเรื่องการพัฒนานะครับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับให้เรามีพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นปอดของพวกเรานะครับและแน่นอนครับเราต้องช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานนี้ต่อไปอย่างที่คุณหญิงได้ฝากเอาไว้นะครับดูแลปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและที่สำคัญนะครับเหนืออื่นใดพระราชปณิธานที่อยากจะเห็นพวกเราคนไทยทุกคนรักกันรู้รักสามัคคีคุณหญิงก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงทรงสุดายอดมณีเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาเล่าเรื่องราวที่ประทับใจนะครับแล้วเราช่วยกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนครับวันนี้ผมและคุณหญิงทรงสุดาต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ